ตอนนี้เราอยู่กับคุณพีรพงษ์หนูศรีค่ะซึ่งวันนี้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะซึ่งมาจากสาขาวิชาจากเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เอกส่งเสริมการเกษตรครับค่ะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าประทับใจอยู่มากเลยใช่ไหมคะครับผมตั้งแต่ที่ได้รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากท่านอธิการบดีครับผมค่ะตอนนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับรู้สึกยินดีมากไม่คิดว่าจะได้รับเกียรติมากมายขนาดนั้นนะครับก็คือช่อนี้นี่เองครับผมค่ะแล้วก็มีคนถ่ายภาพเยอะด้วยครับใช่ครับค่ะแล้วก็ที่น่ายินดีอีกหนึ่งอย่างก็คือวันนี้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรครับผมใช่ครับเล่าความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมคะครับตอนที่เข้าไปนั่งตอนเริ่มแรกก็ตื่นเต้นนะครับแต่พอถึงคิวต้องออกไปตอนนั้นใจเต้นมากเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นออกไปในใจกลัวจะทำผิดขั้นตอนนะครับแล้วก็พอเดินออกไปแล้วอาจารย์ก็บอกขั้นตอนให้บอกกำกับอยู่ข้างหลังก็ทำให้ทำถูกต้องแล้วก็ผ่านได้ด้วยดีครับขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าก่อนที่จะเข้าเรียนมสท.ค่ะใครเป็นคนแนะนำให้คุณเทนเรียนกับเราคะก็เมื่อก่อนตอนนั้นเรียนกศน.อยู่ที่บ้านนะครับเรียนเป็นนักศึกษาด้อยโอกาสนะครับแล้วก็เรียนจนจบม.6ตอนนั้นใฝ่ฝันมากเลยอยากต่อมหาลัยครับแล้วก็คุณครูผมนะขอเอ่ยชื่อคุณครูผมหน่อยนะคุณครูจารีอำนาจเจริญของผมนะที่เป็นคุณครูกศน.ก็แนะนำมาให้ผมเรียนมสท.เนี่ยครับแล้วผมก็สมัครตั้งแต่นั้นมาเลยครับค่ะแล้วระหว่างเรียนท้อแท้บ้างไหมก็เคยท้อแท้บ้างนะครับแต่ก็มีรุ่นพี่ที่ชมรมนักศึกษามสท.สุราษฎร์ธานีครับคอยให้คำแนะนำปรึกษาตลอดก็เลยผ่านมาได้ครับแล้วคุณเทนบอกว่าอ่านหนังสือทุกวันเลยอ่านทุกวันเลยครับไม่หยุดเลยครับค่ะแล้วก็วิชาหนึ่งอ่ะอ่านกี่รอบนะคะอ่าน2รอบครับจะรอบแรกจะอ่านละเอียดทุกหน้าแล้วก็จะผมจะมีเทคนิคคือเอาปากกาติ๊กตรงวัตถุประสงค์เอาไว้แล้วพอรอบ2ก็จะอ่านแต่วัตถุประสงค์ครับแล้วก็อ่านก็จะทำแบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับค่ะให้ผ่าน 80% ถ้าไม่ผ่านก็จะกลับไปทำใหม่ให้ผ่านครับแล้วในที่สุดก็มีวันนี้ครับแล้วก็จบครับค่ะแล้ววันนี้มีใครมาแสดงความยินดีคุณเทนบ้างคะมากับแม่แล้วก็น้าครับโอ้ยเดี๋ยวจะได้เอาปริญญากับดอกไม้ไปให้คุณแม่ได้ดูแล้วทุกคนที่บ้านผมจะเอาใบปริญญานี้กลับบ้านไปฝากทุกคนนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้ทุกคนลุ้นไปกับคุณเทนด้วยค่ะครับแล้วก็ได้ชมภาพไปพร้อมๆกันแล้วก็ปรบมือให้หลังจากรับปริญญาเสร็จอยากให้ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจคุณเทนวันนี้ด้วยค่ะขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆเสียงตบมือในวันนี้ขอบพระคุณมากครับค่ะนี่ค่ะคุณพีรพงษ์หนูศรีค่ะ